สวัสดีครับตั้งตัวช็อปนะครับเราอยู่วันนี้เราอยู่กับ Mavic Air นะครับนะฮะพอดีมีลูกค้าถามมาบ่อยนะครับว่าคาลิเบตการคาลิเบตตัวกิมบอลทำไงนะครับกิมบอลก็คือตัวกล้องนะครับตัวเซนเซอร์นะครับเราเรียกว่ากิมบอลนะครับก็วิธีการทำนะครับก็เปิดลำครับต่อภาพต่อรีโมทเรียบร้อยนะครับเป็นตัวที่เรากล้องออกด้วยนะเสร็จแล้วก็วางลำไว้นะครับนะฮะที่เรียบนะครับแล้วก็ถ่ายภาพออกเรียบร้อยนะครับมาที่จุดๆนะครับบนขวา3จุดนะฮะตัวนี้แตะเข้าไปนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมเราก็เลือกมาดูที่ตัวนี้ครับเมนูที่เป็นรูปกิมบอลนะครับบางคนมองเป็นเหมือนตัวกิโลนะกิโลชั่งน้ำหนักกันนะครับกดไปที่รูปนี้ครับง่ายๆเลยจะเห็นคำว่ากิมบอลออโต้คาลิเบชันนะครับกดเข้าไปครับปึ๊บตอบโอเคนะฮะง่ายๆครับรอครับกิมบอลก็จะหมุนเช็คแกนโลแกนทิวแกนยอนะครับครบ 100% เมื่อไหร่ก็คือจบนะครับขั้นตอนนี้ควรจะวางลำเป็นที่เรียบนะครับแล้วเวลาคาลิเบตกิมบอลนะครับการคาลิเบตตัว IMU แล้วแต่เนี่ยก็คือต้องให้ลำมันอยู่เรียบๆนิ่งๆอย่าไปจับมันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับการคาลิเบตกิมบอลทำให้กิมบอลมีเส้นอะไรล่ะเส้นยอเส้นโลที่ไม่เอียงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับชมครับสวัสดีครับ